ย่านโอโมเอเดะโยโกโชนะครับที่คนท้องถิ่นทั่วไปมักจะเรียกกันว่าพีซอาเลทั้งนี้นะครับก็เพราะเป็นย่านกินดื่มที่พูดได้เลยว่าเป็นแหล่งของกินชื่อดังอันดับต้นๆของชินชูกุในโตเกียวก็ว่าได้ครับที่นี่นะครับจะเน้นอาหารปิ้งย่างจานเล็กๆทานคู่กับเบียร์ซาเกะและเหล้านะครับตัวร้านจะเป็นร้านเล็กๆโดยมีลักษณะเป็นทางเดินเล็กๆที่เชื่อมกับสถานีชินชูกุทางด้านทิศเหนือถ้าใครที่มองหาร้านอาหารแนวหรูๆใหญ่ๆอาจจะผิดหวังได้นะครับตรอกโอโมเอเดะโยโกโชนะครับก็คือตรอกเล็กๆที่สองข้างทางมีแต่ร้านอาหารแนวอิซากายะหรือร้านกินดื่มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเช่นราเมงโซบะซูชิยากิโทริคุชิยากิมันช่างสุดเลโทอะไรอย่างนี้ย้อนยุคแค่ไหนคนญี่ปุ่นเท่านั้นที่รู้นะครับเพราะถ้าใครเคยดูละครญี่ปุ่นหรือซีรีส์ญี่ปุ่นคงจะเคยเห็นบทของเจ้าของร้านเล่าเล็กๆที่เป็นเหมือนจุดเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆของตัวละครต่างๆนะครับในเรื่องนะครับตัวละครจะมานั่งกินดื่มแล้วเริ่มต้นเล่าเรื่องราวของตัวเองและอาจจะจบที่ร้านเล่าแห่งนี้ผมบอกได้เลยว่าที่นี่นะครับบรรยากาศเหมือนในหนังปี๊บเลยครับ営業時間は夜12時から朝7時頃まで。勝手に注文してくれりゃ俺の営業方針さ。いらっしゃい。俺には母親はいません。食べてみてよ。深夜食堂、東京ストーリーズシーズン2。ผมปักหมุดเดินเข้าตอกแคบๆที่มีร้านรถไฟคู่ขนานกับตอกนี้นะครับร้านที่ผมหามาจะเป็นร้านกินดื่มแบบอิซากายะและมีเมนูภาษาอังกฤษให้แก่ชาวต่างชาติด้วยนะครับThis is a order ไงก็คือมา1คน1ดื่มกับ1อาหารแล้วก็นี้นะแล้วก็นี่อะไร customary proper charge อ๋อชาร์จอีก550เยนครับเปล่าแล้วก็ dining charge โอเคป่ะโอเคเป็นไปตามนั้นเลยฮะร้านเล็กจริงๆผมสังเกตเห็นบางร้านนะครับมีแค่เคาน์เตอร์เดียวและมีที่นั่งอยู่ไม่กี่ที่มีอันนี้หนึ่งนะมีหนึ่งก็อะไรเนี่ยมีข้าวมีโอเคจะหิไหนซิเลยจะน้ำอะไรขวดอะวะขวดอะว่าไม่เอากีจีโอเรนจ์จีอูหลงYakitori, okay. Which you prefer, salt or teriyaki sauce? อันนี้ teriyaki จะหวานหวานหน่อยถ้าซอสเค็มเอา teriyaki teriyaki sauce. Thank you. Okay, salmon gravy. No drunk, no drunk, no drunk. Okay. Which you prefer, salmon, prawn, and bonito flake? Salmon, right? แล้วแต่ salmon. Salmon. Okay. Okay. Thank you. And drink cola and asahi drink no yeah okay I get drunk there where from Thailand Thailand ah Thailand very good country ah yeah thank you I love it you love it you have you ever been three times oh good ten years ago ah three times very good Sawadee krab Sawadee krab ก่อนซีโร่กำปายอันนี้ที่เลือกร้านนี้เพราะอะไรเพราะร้านคือหาไม่นานแล้วพอดีว่ามันมีเมนูภาษาอังกฤษก็คือสั่งง่ายคือรู้สั่งง่ายคือมันเป็นลักษณะประเภทอาหารประเภทไหนสักกายะก็แบบจับได้ยังอ่าวันนี้ก็ได้มาสมใจยังไงก็ถ้าอร่อยก็แนะนำจีนอันนี้เป็นไส้แซลมอนแซลมอนซี่ออนท็อปนะฮะอ่าฮะร้อนร้อนตอนนี้ยังอุ่นอยู่เลยร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเหรออร่อยป่ะทานนุ่มนุ่มแซลมอนก็อร่อยไม่เผ็ดด้วยเนี่ยไส้ข้างในอ่ะไปก่อนแล้วเป็นแล้วเค็มเค็มร้อนร้อนอร่อยเลยเจ๊อันนี้เป็นเทอริยากิใช่คุณดิฉันไปร้องด้วยอร่อยอ่ะหอมไม่หอมแบบกลิ่นแบบไม่ไม่หน่อยๆอ่ะชอบชอบดีอ่ะอ
เป็นไงอายุไงมันกรอบมากกรอบหนังกรอบใช่ไหมกรอบเนื้อหนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อหนุ่มหนังกรอบเนื้อนุ่มแล้วผิวมันหนาละเกอมันเลิศมากแล้วรสชาติรสชาติมันถ้ามันดีอ่ะเก๋มันเป็นพุงเนื้อนุ่มมันเป็นพุงปลาแซลมอนเออแล้วบีบกับมะนาวนะเลือดก็เลือดกำไปอันนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดจ่ายทั้งหมด 3,000 บาทนี่อีกบวกเซอร์วิสเองโอเคโอเคเอาตะเกียยะยะซื่อเบเอเอยะซื่อเบเอเอสเบเอเอโอเค thank you very much บ๊ายบายออกไปไหนทางเดิมเจอบ๊ายบายใครที่ต้องการจะเข้าภาพเป็นญี่ปุ่นแท้จริงนะฮะแนะนำให้มาครับและคุณจะประทับใจในความเป็นกันเองของเจ้าของร้านที่พูดคุยกันสนิทสนมกับลูกค้า Have you ever been three times เสียงเฮฮาปลาจิงกบโนรักทำให้นักท่องเที่ยวอย่างเราๆดื่มด่ำเฮฮาไปกับเขาด้วยเป็นไงบ้างถามความรู้สึกประสบการณ์แปลกใหม่ดีน้ำมันกินเนื้อมันอยู่ญี่ปุ่นแท้เลยบรรยากาศเป็นไงชิลๆใช่ไหมสบายๆแล้วก็เขาก็บริการดีมาหาประสบการณ์ได้นะเมื่อกี้จำชื่อร้านได้ไหมยัสเบ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 นั่นแหละเป็นไงเมนูรสชาติอาหารก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเต็มสิบที่ให้อะไรตัวเหรอมันก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นจะมีเค็มๆกว่าแต่ว่าปูปลาแซลมอนนี่อร่อยมากเลยนะกรอบนอกแบบชูซี่อร่อยอร่อยเออถ้าเป็นเฉพาะกุ้งปลานี่บอกเลยว่าให้สิถ้าเฉพาะกุ้งปลานี่ให้แปดทำไมอ่ะเยี่ยมอ้าวมันเป็นธรรมดาของมันก็อร่อยอาญี่ปุ่นคืออาจจะไม่ชอบเค็มกันอาญี่ปุ่นมันจะเป็นมีพวกอะไรนะคือเรือนะไปกลับโรงแรมดีกว่าเดี๋ยวจะไปต คลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม